นับจากวันแรกที่ก้าวเข้ามาในโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยนั้นพวกเราทุกคนได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองในทุกรูปแบบตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนอย่างพร้อมเพรียงกันทั้ง330วัดทั่วประเทศเลยครับทุกๆวันพวกผมจะตื่นนอนตั้งแต่ 4:30 เพื่อมาสวดมนต์ทำวัดเช้าผมและเพื่อนๆธรรมทายาทหลายต่อหลายท่านไม่เคยตื่นนอนแต่เช้าแบบนี้มาก่อนเลยและเพื่อนธรรมทายาททุกคนได้รู้หลักในการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องอีกด้วยเพราะที่นี่เขาสอนพวกผมทุกอย่างตั้งแต่เรื่องการกวาดถูการทำความสะอาดห้องน้ำแม้แต่กระทั่งการซักผ้าอย่างถูกวิธีและเรื่องอื่นๆอีกมากมายการอบรมในครั้งนี้ยังมุ่งเน้นให้พวกเราทุกคนรู้จักการทำงานเป็นทีมช่วยเหลือซึ่งกันและกันและกิจกรรมที่พวกผมกำลังทำอยู่นี้เขาเรียกว่าการรับบุญครับบางคนอาจจะมองว่าเป็นเพียงแค่การทำความสะอาดธรรมดาธรรมดาเท่านั้นจะเรียกว่ารับบุญได้อย่างไรเรียกได้สิครับเพราะสิ่งที่พวกผมกำลังทำความสะอาดอยู่นี้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะหยิบจะจับอะไรก็เป็นบุญทั้งสิ้นครับเหมือนพวกผมทุกคนได้ช่วยกันรักษาสมบัติพระพุทธศาสนาให้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาวขึ้นพวกผมทุกคนจึงรับบุญไปยังมีความสุขและพระอาจารย์ยังสอนอีกว่าในขณะที่รับบุญไปนั้นก็ให้นึกถึงองค์พระไปด้วยแล้วเราจะได้บุญมากยิ่งขึ้นการทำความสะอาดของเราก็จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นงานที่ออกมาก็จะได้ดีและประณีตการให้นึกถึงองค์พระในทุกอิริยาบถนั้นบางครั้งก็มีการเผลอลืมนึกไปบ้างแต่ทุกๆครั้งที่มีสติก็จะนึกน้อมนำใจมาไว้ที่ศูนย์กลางกายให้ได้ตลอดเวลาเลยครับเวลาเราไปนั่งสมาธิจะทำให้เรานิ่งได้เร็วขึ้นผมว่าเทคนิคดีๆแบบนี้สามารถนำไปใช้กับการทำงานในชีวิตประจำวันของเราได้เลยนะครับบางคนไม่เคยทำกิจกรรมเหล่านี้มาก่อนเลยในชีวิตแต่พวกผมธรรมทายาททุกคนก็สู้ไม่ยอมแพ้ขอฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อเป็นพระแท้ให้ได้เพราะพวกผมว่าที่พุทธบุตรกองพล 100,000 รูปทุกคนใจสู้ซะอย่างอย่างเช่นการอยู่เป็นหมู่คณะอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มากครับแต่ก่อนผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็พอมาบวชก็ได้รู้สึกได้เห็นได้เรียนรู้กับเพื่อนๆแล้วก็พระพี่เลี้ยงแล้วก็พระอาจารย์เขาสอนได้ดีมากครับจากการปรับตัวเข้ากับเพื่อนรู้จักความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วพระอาจารย์ก็แนะนำรู้จักสมาธิทำตนแล้วก็รู้จักทุกอย่างที่ท่านสอนท่านอาจารย์ก็มาสอนท่านอาจารย์ที่มาจากธรรมกายนะท่านสอนดีกินข้าวยังสอนเลยวิธีตักข้าวยังสอนเลยถอนทุกอย่างเนี่ยเราจะถ้าเมื่อกลับไปแล้วเราจะได้บอกลูกบอกหลานอีกทีหนึ่งว่าโครงการนี้ดีถ้ามีโครงการหน้าผมก็ยังเยาอยู่เลยผมคิดว่าเป็นโครงการที่ดีมากเลยครับเพราะว่าหนึ่งคือมาฝึกปฏิบัติตนให้เรามีระเบียบมีวินัยครับผมได้เข้าใจในพุทธศาสนาครับผมช่วยกันทนุบำรุงรักษาพุทธศาสนาให้ดีงามขึ้นยิ่งขึ้นไปครับผมแล้วก็อีกอย่างก็เป็นการฝึกคนที่ไม่ค่อยมีระเบียบแบบการใช้ชีวิตแบบสุรุ่ยสุร่ายแบบเละเทะครับให้มาเข้ามาอยู่ในระเบียบวินัยมีการปฏิบัติตัวทำอะไรทำเหมือนกันหมดครับผมตื่นแต่เช้าตื่นตีสี่ครับผมมีการทำวัดมีอะไรการนั่งสมาธิทำให้จิตใจสงบขึ้นทั้งสภาพร่างกายทั้งสภาพจิตใจตอนนี้เต็มร้อยแล้วครับ
ครับผมได้ทุกอย่างครับผมพร้อมเป็นพระแท้ 100% แล้วครับการมาบวชในครั้งนี้ทำให้ผมและเพื่อนๆธรรมทายาทหลายต่อหลายคนที่เคยคิดว่าบวชแล้วไม่เห็นจะได้อะไรแต่มาถึงทุกวันนี้ผมเปลี่ยนความคิดไปหมดแล้วครับเพราะขนาดการอบรมในช่วงก่อนบวชยังได้เรียนรู้อะไรดีๆมากขนาดนี้ตอนบวชแล้วคงมีบทฝึกอีกมากมายที่จะให้พวกเราได้เรียนรู้วันนี้ผมเข้าใจแล้วครับว่าที่ใครต่อใครเคยบอกเอาไว้ว่าถ้าได้เข้ารับการอบรมจากวัดพระธรรมกายและสามารถอยู่ได้ตลอดโครงการนั้นบุคคลที่เข้าอบรมนั้นจะเปลี่ยนเป็นคนละคนจะกลายเป็นคนดีและมีชีวิตใหม่ที่ทรงคุณค่ามากขึ้นเพราะที่นี่เปรียบเสมือนโรงเรียนที่มุ่งเน้นการสอนคนให้เป็นคนดีสอนให้ทุกคนได้รู้หลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องโดยโรงเรียนแห่งนี้ไม่ได้คำนึงว่าเราจะมาจากไหนเป็นลูกเต้าเหล่าใครจะเคยทำอะไรผิดพลาดมาในอดีตหรือไม่เขาไม่สนใจเลยครับเขาให้โอกาสกับทุกคนที่อยากจะเป็นคนดีนับจากนี้เป็นต้นไปผมจะตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองอย่างเต็มที่เพื่อที่ผมจะได้เป็นคนดีและจะเป็นพระแท้ที่โลกต้องการให้ได้ครับ